ก็สิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ทั้งนั้นนะครับว่าอย่าลืมงับอากาศตามสไตล์ของแต่เต้นแมนเขาไว้หน่อยนะครับทำไว้แต่ครับบูทเอาไว้มันไม่มีทางเลือกอื่นเลยที่จะป้องกันคลื่นไม่มีทางเลือกเด็ดขาดอย่าไปหาอยู่หายาหาเครือข่ายมากั้นมันกันไม่ได้ไม่มีทางเครือข่ายกั้นได้จะอยู่ในรูไหนก็ถึงอยู่ในห้องหับอยู่ไหนก็ถึงยกเว้นเข้าไปในถ้ำเพราะว่าคลื่นนี้จะเข้าถ้ำไม่ได้นะครับสังเกตนะฮะเอาโทรศัพท์เข้าไปมือถือไปในถ้ำนั้นจะโทรออกโทรเข้าไม่ได้นะครับนั่นแหละสังเกตหน่อยมันเป็นความเป็นธรรมชาติของมันแค่ข้างในมันข้างนอกเข้าในไม่ได้ถ้ำเนี่ยครับคลื่นเนี่ยข้างนอกเข้าในไม่ได้ง่ายๆครับวิธีคิดเรามีขวดหนึ่งใบมีใครบ้างที่สามารถเป่าลมเข้าในขวดได้มีใครบ้างทำได้อุปมาเหมือนกันเลยครับพวกคลื่นเหมือนกันครับนะมันจะมีแรงดันเท่าไหร่ก็เข้าไปในถ้ำไม่ได้นะเป่าพริกป่นเข้าขวดลองดูสิครับใครมีปัญญาเป่าเข้าไปจะให้ดีเบิ่งตาไว้อย่าไปใส่แว่นแมวนะเป่าพริกปุ่นเป่าพริกป่นนะครับใส่เข้าไปอย่างเงี้ยสมมติว่าปากขวดมาจ่อที่ปากใส่ห้ามใส่แว่นนะและห้ามปิดตาด้วยนะถามว่าพริกป่นมันจะไปไหนเนี่ยเข้าตาตัวเองนะครับไม่ต่างจากคำว่าให้โทษแก่ท่านโทษนั้นถึงตัวเหมือนกันเลยครับความหมายเดียวกันเห็นไหมครับเห็นไหมนี่ก็คือสิ่งที่แต่ถ้าหากว่าจ่อก้นขวดทีเนี้ยดูดทีเนี้ยพริกป่นไม่ใช่แค่พริกป่นช้างก็เข้าไปได้ทีเนี้ยถ้าดูดก้นขวดนะครับแรงดูดมันเป็นแรงแรงดูดนี่มันจะแรงแรงดูดดูดคือแวคคิวมเนี่ยครับสิ่งใดก็ตามที่มันดูดติดกันเนี่ยครับของสองสิ่งมาประกบกันแม่เหล็กก็ได้เหนือกับใต้มันดูดเข้าหากันก็เป็นก้อนแม่เหล็กไอ้ตรงกลางมันเป็นแรงดูดเป็นแวคคิวมนะครับ บอกให้ทราบไว้นะครับดูดเนี่ยแรงดูดจะรุนแรงกว่าแรงผลักมันต่างกันแค่อะไร